ื่อการเรียนการสอนสำหรับผู้พิการทางสายตาในปัจจุบันมีอะไรบ้างก็ที่เราเห็นเลยก็มีหนังสือเบรลครับเพราะว่าเป็นแหล่งอ่านหลักของเด็กตาบอดเลยแต่ว่าถ้าโรงเรียนไหนที่มีตังหรือว่าเด็กที่มีเงินหน่อยก็จะซื้อเครื่องที่เป็นเบรลดิสเพลย์เรียกว่าเบรลดิสเพลย์ก็คือเอาไว้อ่านไฟล์อิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ได้แล้วก็คลำอ่านขึ้นมาบนเครื่องเป็นเหมือนเครื่องแสดงบนอักษรเบรลครับแล้วทำไมยังต้องมีรีดลิงก็เพราะว่ามันมีอย่างนี้ครับค่าต้นทุนในการทำหนังสือเบรลมันก็แพงทั้ง10เท่าของหนังสือตาดีแล้วก็เครื่องเบรลดิสเพลย์ก็ราคาเป็นแสนบาทแม้แต่คนตาบอดทำงานทั้งปีบางคนยังซื้อไม่ได้เลยมันก็เลยต้องมีอุปกรณ์ที่ราคาทุกคนซื้อได้แล้วก็ให้เขาอ่านหนังสือหรือไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ได้ไม่จำกัดความยาวบรรทัดจะได้เข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีการใช้รีดลิงเนื่องจากมันเป็นลักษณะวงแหวนเป็นลูกติ้งครับซึ่งคนตาบอดก็จะใช้มือเนี่ยสวมเข้าไปที่ตัววงแหวนนั้นแล้วก็กลิ้งไปบนพื้นผิวอะไรก็ได้ให้ล้อมันหมุนแล้ววงแหวนก็หมุนจุดเบรลก็จะขึ้นมาให้เขาคลำอ่านเหมือนกับอ่านหนังสือเบรลปกติเลยแล้วก็ข้อดีอย่างคือถ้าเราติดตัวสแกนเนอร์หรือกล้องข้างใต้เครื่องมันก็จะอ่านหนังสือปกติได้ด้วยแล้วก็ใช้โปรแกรมที่ว่าสมัยนี้เรียกว่า AI เท่ๆนะแปลงจากหนังสือที่เป็นภาพเนี่ยแปลงเข้ามาเป็นเท็กซ์แล้วก็แปลงเป็นเบรลให้เขาอ่านได้ทันทีแล้วก็V U ใช่ครับแล้วก็หมดแล้วความรู้สึกผู้พิการทางสายตาหลังจากได้ลองใช้รีดลิงสึกครับเพราะว่ามันมีประโยชน์เพราะว่าคนเรานี่เราเป็นคนตาบอดใช่ไหมครับแล้วสมมติมันมีหนังสือตาดีอย่างเงี้ยครับถ้าสมมติว่าโรงเรียนเราหนังสือตาเบลมันหมดแล้วมีแต่หนังสือตาดีเราก็สามารถใช้เครื่องแบบนี้ได้เนี่ยครับสามารถใช้อ่านหนังสือตาดีได้โดยที่ไม่ต้องใช้หนังสือตาเบลเลยครับแล้วก็ฝ่ายผลิตสื่อจะได้ไม่ต้องแปลงจากตาดีเป็นตาเบลให้เสียเวลาด้วยครับก็ถ้าเวลาหนังสือหมดก็จะได้เอาหนังสือตาดีมาอ่านกับเครื่องรีดดิ้งค่ะรู้ว่าพี่เป็นคนที่เกิดมาในครอบครัวของคุณพ่อที่ตาบอดนะครับบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะมันชีวิตมันดีเหรอมันปกติไหมเนี่ยมีพ่อเป็นคนพิการแต่พี่คิดว่ามันเป็นแผนการที่พิเศษมากที่พระเจ้าเตรียมให้ก็คือที่คนตาบอดคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าญาติของเขาพ่อแม่เขาทำบาปแต่เป็นเพราะว่าพระเจ้ามีพระประสงค์ให้เขามีชีวิตแบบนี้เพื่อที่จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ก็สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเนี่ยครับโรงเรียนที่ช่วยชีวิตคนตาบอดอีกนับหมื่นคนในประเทศไทย The อะไรนะ Sound ใช่ครับชอบมากๆเลยครับผมอยากให้แบบผลิตเป็นร้านเครื่องเลยครับให้คนตาบอดทั่วโลกได้ใช้ครับ